ถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม TRS 99.5 ได้จัดกิจกรรมโครงการแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์เพื่ออบรมพัฒนาคุณภาพบริการและการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ไทยเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่แท็กซี่ไทยเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและยังเป็นการพัฒนาการสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเสียหรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้เจ็บป่วยในฐานะฮีโร่บนท้องถนนเราคาดหวังว่าจะมีหน่วยงานที่จะเข้ามาร่วมกันทำแล้วก็อย่างเช่นกรมการขนส่งทางบกหรือว่ากรมการของตำรวจจราจรที่จะเข้ามาอบรมแล้วก็ให้ความรู้กับกลุ่มแท็กซี่ที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้กับสังคมได้มากขึ้นก็อยากจะให้แท็กซี่ทุกคนนะครับถึงจะไม่ได้ผ่านการอบรมนะครับก็เข้ามาฟังวิทยุ 99.5 ได้นะครับ